เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับ3ครอบครัวนะครับคน22คน3ครอบครัวที่ทำเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ทั้ง3ครอบครัวนี้เนี่ยฮะพาพนักงานและครอบครัวมาเที่ยวเอาติ้งที่เขาใหญ่นะครับมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ค้นพบว่าทั้ง22คนนี้มีปัญหาทางความสัมพันธ์หมดเลยทุกคนมีชู้หรือโดนทิ้งไปคบกับคนอื่นหมดเลยครับทั้ง22คนใน4วัน3คืนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดูเดือดเล็กน้อยนะครับดูเดือดเล็กน้อยนะเล็กน้อยครับก็มันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนครับเพราะด้วยนักแสดงเยอะมากคือมันมีวิธีเล่าเรื่องอยู่นะเมื่อกี้ตอนแถลงข่าวไม่ได้พูดถึงว่าทุกเรื่องทั้งเรื่องนี้จะมี12ตอนจะเล่าทีละ4ตอนใน4ตอนนั้นจะเริ่มต้นเหมือนกันและจบเหมือนกันคือเริ่มต้นคือทุกคนมาเที่ยวเอาติ้งและจบคือทุกคนนั่งรถกลับครับไม่มีการฆ่ากันเหมือนเรื่องก่อนๆมาของผมนะครับแล้วก็ทุกๆ4ตอนก็จะเป็น4กลุ่มอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันน่ะแหละครับแต่เล่าผ่านมุมมองของคนแต่ละกลุ่มไปนะครับก็จะแซ่บๆนิดนึงครับบ้านนั้นบ้านผมครับบ้านผมเมีย1ลูก3ครับครับผม1ลูก3ให้ดูภรรยาแม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกแต่ว่าคือมีลูกอยู่แล้วคือมีลูกอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีภรรยาใหม่ครับผมแล้วก็มีลูก3คน1แม่มาหา1ใครอีกลูก2ไหนเนี่ยลูกเดี๋ยวลูก3เนี่ยครับไม่เดียวกันกับคนละแม่นะคนละแม่นี่มาคุณมีเมียเยอะไงไม่ต้องพูดตัวละครได้ยินว่าคุณมีมากกว่าเมียด้วยไม่ใช่เหรอไม่อันนี้เดี๋ยวไปเล่าดิพี่เล่าทั้งหมดดิแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายแบบนึงครับที่ประมาณนี้ไม่ต้องพูดพี่เมทัยเดี๋ยวถึงเวลาพี่ได้พูดแซวกูตลอดก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ผมว่าเราเห็นกันในสังคมบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยพูดกันครับผมอะไรนะเป็นคนดีไหมดีหลายเท่าเลยครับดีเลยครับดีหลายเท่าเลยครับครับผมเลยมีลูกหลายคนหน่อยครับก็แต่ว่าก็ผมว่าอย่างหนึ่งคืออย่างที่พี่ดำพูดและทุกคนพูดมาตลอดคือมันจะรีเฟล็กสิ่งที่ดาร์กไซด์ของมนุษย์ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่เรารู้กันแต่เราไม่พูดทั้งที่จริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมที่เราพูดกันว่าเป็นเมืองพุทธใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะค่อนข้างตีออกมาให้เห็นว่ามีแบบนี้นะพูดกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับขอแรกก็สนุกแล้วครับตัวต่อไปค่ะบ้านต่อไปบ้านภูผานะครับบ้านนี้มีใครครอบครัวภูผามีเมียเป็นแอนนี่นะครับเป็นเชอร์รี่นะครับแล้วก็มีน้องสาวน้องสาวเป็นเจนิสนะครับสาวอยู่นู่นแล้วก็น้องแพนนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับคุณครับนึกว่าลืมผมเราเพิ่งเจอกันแล้วลูกชายแล้วก็มีลูกน้องเขยน้องเขยนี่น้องเขยอันนี้ก็เป็นบ้านของภูผาบ้านภูผาไม่มีอะไรครับเป็นบ้านที่น่ารักจริงๆเป็นบ้านที่อบอุ่นมากแต่ก็ผมว่าภูผาเป็นตัวแทนของพ่อบ้านใจกล้าคนนึงนะฮะเป็นตัวแทนของแม่บ้านใจกล้าคนนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแม่บ้านใจกล้าถ้าคุณ2คนใจกล้ามาเจอกันต้องหน้าด้านใส่เดียวกันด้วยเปล่าอย่างนี้ใช่ครับโดยประมาณนะฮะก็จะมีเรื่องราวหลายเรื่องในบ้านของภูผาก็จะไปอยู่ที่ลูกหรือยังไงครอบครัวนี้ใช่ครับเรื่องราวก็มาอันนี้ก็จะเป็นสายแบบโซนนึงอีกน่ารักใช่ครับก็มาอยู่กับผมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็แฟนผมอะไรคือในเรื่องมันก็จะมีความดาร์กของมันแต่ว่าก็เราคิดว่ามันก็จะมีความใสคือมนุษย์มันไม่ได้มีแค่อารมณ์เดียวอะมันมีทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมว่าในด้านของที่น้องเล่นเนี่ยก็จะเป็นสายแบบดูแล้วยิ้มน่ารักนะครับยิ้มมากเลยยิ้มมากเลยของเราก็ยิ้มใช่แล้วก็ดีฟทอล์กเยอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบการคุยกันของแต่ละครั้งมันจะตีแผ่แบบคู่รักจริงๆมันไม่ใช่การคุยแบบบทมันคือคุยดีฟทอล์กด้วยกันเรื่องความสัมพันธ์เลยเรื่องนี้ไม่มีเลือดเนาะมีครับมีเลือดครับมีมีไหมมีครับมีเลือดมีเลยครับมีหรอมั้งครับมีเลือดครับใช่ไหมก็เป็นความแซ่บเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลือดมากเลือดน้อยก็เดี๋ยวว่าอีกทีเยอะเลยค่ะพี่กิมเมทครับมาอีกบ้านหลังเดิมดีกว่าบ้านต่อมาสวัสดีครับบ้านทอรัสครับผมก็จะมีลูกสาว
น้องชายทำไมน้องชายทำไมหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนลูกสาวน้องชายแล้วก็จะมีเลขาอีกคนนึงเลขานี่มีเลขาเลขาผมเลขาผมเองเลขาเลขามาแน่เรื่องนี้เลขามาแน่อย่างไรคะบ้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเรื่องราวมันจะเอฟเฟกต์จากอดีตมากกว่าของตัวในตัวโทรัสเองแล้วมันก็จะมาเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างกับลูกกับน้องกับเลขากับอะไรพวกนี้ครับก็มันจะนี่ก็หนูไม่ชอบพ่ออะไรประมาณนี้ครับผมมันจะพ่อก็จะแบบเป็นจุกจิกเพราะเราเคยผ่านอะไรมาเราเห็นอะไรมาเราเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเราก็จะมาแบบกลัวว่าลูกเราจะไปเจอกลัวว่าคนอื่นจะไปเจออะไรเงี้ยก็จะแบบกลายเป็นคนจุกจิกด้วยเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับของเลขาเลขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากใช่ตั้งใจขนาดไหนคะตั้งใจมากนั่นแหละค่ะทำเกินหน้าที่เลขาไหมคะในเรื่องอุ้ยก็ไม่แน่นะคะเลขาต้องทำหน้าที่นั้นหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเลยค่ะซักผ้า never ซักผ้าซักผ้าให้บอสไม่ซักเหรอทำอะไรบ้างซักอยู่อันนี้กลุ่มนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเป็นกลุ่มมีกลุ่มพนักงานด้วยใช่ไหมแก๊งพนักงานอีกใช่ไหมไหนอะแก๊งพนักงานแก๊งพนักงานพนักงานไหนเชิญหน่อยพนักงานนี่แก๊งพนักงานแก๊งพนักงานงานทั้งหลายแหล่นะฮะพนักงานนี่เอ๊ะคุณลูกเจ้าของบริษัทนี่คุณไปแจ้งกับพนักงานด้วยเหรออันนี้คือพนักงานที่ไปเอาเอกสารเรื่องราวคนละคนเกิดขึ้นยังไงคะครับจริงๆมันคนละเส้นเรื่องกันซะส่วนใหญ่เนาะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นในเชิงว่าแบบเราอ่ะมีแฟนเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทมันก็จะมีปัญหาที่ว่าเราต้องเคลียร์ในตอนที่เรากำลังเอาติ้งอยู่ครับครับส่วนของผมนะครับก็บอกไม่ได้เลยว่าผมได้กับใครนะครับได้หลายคนอยู่ครับในเรื่องนี้นะครับผมก็ใช่ครับก็เลยต้องอ่านหนังสือธรรมะครับช่วงนี้เพราะว่าเฮ้ยถือมาแล้วเหรอเฮ้ยมาไหนช่วงนี้มันมีแต่กาเมครับกาเมครับผมก็อยากจะฝากติดตามนะครับว่าสนุกแน่นอนครับครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนะผมขออภัยนะ22คนเดี๋ยวนะใน22คนนี้จริงๆนะมีคนไหนในเรื่องนี้ที่ไม่มีเซ็กซ์บ้างยกมือหน่อยเอามือลงเลยคนอันนี้หมายถึงในบทใช่ไหมในบทกูยกขึ้นตรงได้ไหมที่ในบทสิที่ยกนั้นมีคนโกหกอยู่ระดับหนึ่งที่ยกก็มีคนโกหกอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่ยกมือลงไม่ใช่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 มันอย่างดีสามารถพัฒนากับตัวละครได้ไหมคะเดี๋ยวของคุณมันขออะไรได้ไหมสักครั้งหนึ่งก็ดีค่ะเดี๋ยวจะตั้งใจมากค่ะแต่เรื่องนี้มันมีเรื่องของความสัมพันธ์พอมันมีความสัมพันธ์มันก็มีเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันในคนละมุมมองหมดเลยไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของ LGBTQ+ ด้วยครับซึ่งผมที่มาเล่นกับคุณชายเนี่ยเพราะว่าได้คุยกับคุณชายครับแล้วก็คุยเรื่องถึง LGBTQ+ ว่าแบบเพนพอยต์ของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ได้แชร์แล้วก็ได้สร้างคาแรคเตอร์ตัวจริงขึ้นมาด้วยครับแต่บอกไม่ได้ว่าอะไรบ้างนะครับสปอยครับนะฮะทางฝั่งนั้นผ่านเรื่องราว Remember ผ่านกันมาแล้วยังไงบ้างพอมาเล่นเรื่องนี้ดีใจมากค่ะที่เรื่องนี้ไม่ต้องตายเลยแล้วก็ดีใจอีกเรื่องคือไม่ต้องเก็บความลับขนาดนั้นเรื่องที่แล้วก็คือไม่กล้าพูดอะไรเลยเรื่องนี้สบายเรื่องนี้สบายก็อย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะที่ได้เล่นเป็นคู่กับหญิงด้วยแล้วทำไมคุณอยู่กันห่างไกลจังคุณโดนคู่ห่างกันสักพักช่วงนี้ห่างกันสักพักก็ต้องรอติดตามเนาะมีบ้านไหนอีกไหมคะคุณชายครับรู้แล้วก็จะมีแต่ตอนนี้เขาพูดไปแล้วที่เขามี3ลูกสาวที่เขาจะมีแบบว่าได้คุยกันมีความเกี่ยวข้องกันระดับอันนี้ก็เป็นแฟนอันนี้เรื่องแฟนแล้วก็มีสามนี่ฝั่งลูกสาวลูกชายเนี่ยมีฝั่งลูกสาวลูกชายเริ่มงงแล้วคนละไปกันใช่ไหมคะใช่นะฮะไม่นี่เขาพี่น้องกันเลยไม่แล้วไปแล้วแต่พี่น้องกันอยู่ครับผมรอติดตามครับก็มัน
พอเป็นนักแสดง22คนเนาะผมรับรองว่ามันจะมีความสัมพันธ์แทบจะทุกรูปแบบเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงมันได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวความคาดหมายค่ะใครจะได้ค่ะเรื่องนี้ใครจะได้คนดูจะได้รับอะไรกับเดี๋ยวก็ได้ถามว่าคนดูจะได้รับอะไรผมคิดว่าได้รับคำตอบของความสัมพันธ์โดยทั่วไปของประเทศไทยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวพี่เขาอยากถ่ายด้วยได้รับคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับในสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เรากำลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดนะครับมันเป็นกระจกเงาใหญ่ๆที่สะท้อนภาพเหล่านั้นนะครับนอกเหนือจากความแซ่บความเข้มข้นดราม่าจัดๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสะท้อนนี่แหละสะท้อนภาพของความสัมพันธ์ตั้งแต่ในครอบครัวพ่อลูกผัวเมียนะครับพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนกันลูกพี่ลูกน้องกับความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบในเรื่องของเพศสภาพในเรื่องของในเรื่องของฐานะในเรื่องของการเงินในเรื่องทุกๆอย่างเลยแทบจะเป็นแบบแผนที่ความสัมพันธ์ของคนไทยแล้วกันนะครับอยากให้ลองดูนะกับ The Outing ครับ4วัน3คืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับได้ดูกันเมื่อไหร่คะปลายปีนี้ครับน่าจะประมาณช่วงพฤศจิกายนครับโดยประมาณครับขอบคุณครับ